ากเหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์เที่ยงนอนจะนอนได้กี่วันนะหลับครึ่งเดือนหลับหนุ่มก็ลงมาแล้วก็โทรหาลุงให้ลุงเรียกเอาเสียงลุงเรียกเที่ยงกลับมาแล้วลุงเที่ยงก็ฟื้นขึ้นมาเลยจากที่หลังจากนั้นน่ะจำได้มั้ยโทรศัพท์มาใช่จำได้ครับมาเองเลยกิดมาตัวเองมาเป็นเสียงเรียกนึกออกมั้ยสลบไปกี่วันนะครับสลบไปกี่วัน1มาช่วยคุณสลบไปกี่วันนะ1นี่ลูกสาวครับสลบพ่อสลบไปกี่วัน10กว่าประมาณ12 13ตอนนั้นรู้สึกยังไงก็คงหมดหวังเพราะนอนอยู่ ICU นานมากแล้วอยู่ๆทำไมกลับมาได้ยังไงเท่าที่เรารับทราบเท่าที่เราทราบก็รับทราบจากว่าเห็นแม่บอกว่าพี่หนุ่มโทรมาแล้วให้พ่อฟังโทรศัพท์แล้วพอวันรุ่งขึ้นหรือวันนั้นเลยอ่ะพ่อเขาก็แบบดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือมีคนชื่อหนุ่มโทรไปไหนก็ไม่รู้แล้วคนชื่อหนุ่มเอาเสียงให้พ่อฟังที่หลับอยู่ไม่นานนัก15นาทีพ่อตื่นเลยก็แปลกดีเนาะแปลกไม่หนูว่าแปลกไหมแปลกค่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับคุณแม่มันเป็นไปได้ยังไงก็ดีใจนะบอกไม่ถูกก็ปฏิหารนะเนาะเจอตัวลุงเป็นหรือยังครับคนที่ให้เสียงมาเจอยังสัมผัสเราหน่อยสิเป็นจริงๆแตกแรงนะคะใช่อายุค่ะประมาณเท่าไหร่ดี80กว่าถูกไหมคะเกือบไม่ถูกยังแต่ยังไม่ถึงเกือบไม่ถูกยังไงเกือบไม่ถูกไม่ถึงหรือว่าไม่ถึงไม่ถูกยังไม่ชนเป็นตรงนั้นที่อยู่ก็คือเจ้าของเสียงมาเองทำไงพ่อจะเลิกเราได้อยากให้เขาเลิกเราเย็บปากเลยจบเลยก็ประชดชี้อยู่อยู่ที่ใจเขาเนาะเขาจะเลิกประชดเลยเอาถึงยกลังเลยเนาะประชดเลยวิ่งปลาประชดแมวเลยรู้เองตัวนี้ถ้าไม่ปลุกจิตอะไรก็ได้ความสำนึกลึกๆเล่นวิธีประชดเลยปล่อยก่อนแล้วยัดก่อนแล้วขอร้องกราบก่อนแล้วเอาไปเลยซื้อมาให้เลยจบยกลังเลยไม่ต้องไปซื้อวิ่งซื้อบ่อยๆเดี๋ยวจะรู้สึกเฮ้ยลูกคุณที่ยังไงเมียที่ยังไงมันจะรู้สึกมันจะย้อนรอยใช่นะวิธีแก้อย่างนี้ปิงปลาประชดแมวไหนคนไหนชื่อเที่ยงเที่ยงแปลว่านิจังนิจังแปลว่าเที่ยงนะเนี่ยวายนี่คือรู้ใช่ไหมว่าคือใครหรือยังไงนึกออกไหมอธิบายอธิบายไม่ได้เพราะวันนั้นไม่รู้เนอะเพราะวันนั้นไม่รู้เออคนนี้นะครับก็คือคนที่ทุกชีวิตใช้เสียงอันนี้หลับอันนี้ยืนอยู่ข้างเตียงคือหนุ่มน้อยยืนอยู่ข้างเตียงญาติทั้งหมดมารวมกันวันนั้นก็คงจะเหมือนแบบเซกูดบายแล้วปล่อยแล้ววันนั้นหนูไม่อยู่ที่พี่หนุ่มมาใช่ไม่อยู่พอเซกูดนี่ยืนข้างนะครับเซกูดจะได้เผาแล้วอยู่ดีกว่าเพราะมัน15วันแล้วอ่ะอันนี้ก็ทางหนุ่มน้อยก็มาประคองบุญมีเพราะว่ากลัวว่าบุญมีเนี่ยสามีเพิ่งเสียไปจากการ์ดกลัวว่าสามีก็บุญมีสามีของคุณบุญมีก็เพิ่งจะเสียไปก็คิดว่าเออพอน้องชายนี่สิก็จะเสียใจเข้าไปอีกก็เลยมาประคองอารมณ์ของคุณบุญมีไม่ได้คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะก็เพียงแค่ไปด้วยเป็นเพื่อนแต่พอไปถึงเหมือนทุกคนอะทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆทุกคนมาดูข้างเตียงยืนนิ่งแล้วก็เดินออกจากห้องไปเหลือนี่หนุ่มน้อยคนเดียวเอาวะลองดูโทรศัพท์เลยหาลุงหงอกพอโทรหาลุงหงอกก็เล่าเสร็จปุ๊บลุงหงอกครับต้องเอาให้ผมอ่ะเอามือจับ
อาแม่น้ำไหมลุงหงอกไม่ต้องไอเรามันกลัวว่าเฮ้ยเราก็ไม่รู้นี่มันจะถึงไม่ถึงกันลุงหงอกก็ปล่อยพลังผ่านเสียงสายเสียงยาวลากไปไกลๆพอสุดเสียงเสร็จปุ๊บลุงหงอกบอกว่าไม่เกิน15นาทีตื่นแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้เชื่อด้วยนะพอเข้านาทีที่10 13 14ก็คิดว่าเออทำไปเพื่อความสบายใจพอเข้า14ขึ้น15ไอ้ที่มันอยู่ที่ร่างกายอ่ะอุปกรณ์ของแพทย์อ่ะมันตึ๊บตึ๊บทางนี้โชคลมหายใจลืมตาเลยนาที15นั่นแหละคือที่มาของวันนั้นเหตุการณ์นั้นครับคือคนนี้แล้วมาอยู่วันนี้กัมมุนาวัดใจเจรกวดจำได้ไหมผมพูดทุกคนเงียบเลยเกิดนะเกิดนิ่งเกิดนะฮะถ้าผมปล่อยเสียงแล้วก็มาอะไรมากนิ่งและความนิ่งนั่นนะฮะเป็นสิ่งที่พัฒนาจากคำพูดทั้งหมดรู้สิบนาทีก่อนคงไม่ถึงสุดกันที่เอวังมีเกือบเท่านี้โอเคไหมได้นะเท่าความเดิมที่บึงมาจากนู่นถึงนี่ก็เพราะด้วยเหตุนี้แหละนะดีใจสรุปแล้วที่เขาไปก่อนทั้งหมดเลยว่าจะนำไปเที่ยวมีใครโทรบ้างญาติโยมพุทธการมีลูกสาวคนนึงบ้างหลานหรือเปล่าโทรกากาก็ดีปล่อยโทรไปเลยมันสุดขั้วโลกเลยนะไปดูนี่คนนี้คนนี้ลูกสาวนี่โหอยู่คนเดียวหลานจริงแง่คนจริงแง่โหคนเดียวโหต่อสิท่านแน่จริงโหยิ่งอะไรคะเนี่ยนะต้องคุมสถานการณ์คนเดียวผมจะเข้าใจเรื่องคนนี้มันจะติดควบเข้าใจเสร็จแล้วมันก็คลายเนาะเปลี่ยนนะครับผมกลับก่อนแล้วใครเขาให้อยู่แล้ว